ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเก่าแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยพระใหม่เป็นพระที่ซื้อง่ายขายคล่องด้วยนะนะซื้อออกง่ายขายคล่องนะครับไม่ได้เหมือนพระเก่าพระเก่าบางทีมันนะผมก็รู้นะพระเก่าบางทีนะยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับนะมันไปแล้วมันไม่ไปหางตัวหรอกนะไปได้สักพักเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันวนกลับมานะมันวนกลับมานะครับเพราะว่าบางคนเขาซื้อไปเนี่ยนะเขาซื้อไปตอนเศรษฐกิจดีๆใช่ไหมเขาเงินเขาคล่องตัวพอเขาซื้อไปพอนะพอเศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาก็จะขายออกเนี่ยขายออกเขาจะมาขายกับใครก็มาขายกับคนเดิมที่เขาซื้อไปนั่นแหละนะครับมันก็วนกลับมาอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขายพระเก่าเนี่ยต้องมีเซฟไว้ของตัวเองนะนะมีเซฟไว้ข้างๆนะครับอย่างนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะต้องมีเซฟไว้ข้างๆนะครับเดี๋ยววันเนี้ยนะเงินเข้ามา 200,000 ออกไป 500,000 เข้ามา 300,000 ออกไป 1.2 ต้องมีเซฟอยู่ใกล้ๆฮะนะมีเซฟอยู่ใกล้ๆนะครับนะคนเล่นพระเก่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นพระเก่าเนี่ยนะครับก็ต้องดูฮะดูลู่ดูทางหน่อยนะเพราะว่านะถ้าคุณเล่นไปเนี่ยบางทีมันวนกลับเข้ามานะคุณขายเนี่ยแล้วผมบอกให้นะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยนะครับอย่าไปเอาพระคนอื่นเขามาขายนะคนอื่นมาขายนะบางคนนะบางคนคิดจะไปเอาส่วนต่างของเขานะแล้วก็ไปเอาพระคนอื่นมาขายเนี่ยน่าระวังหน่อยนะฮะน่าไปเอาผ้าคนอื่นมาขายเนี่ยระวังหน่อยเพราะบางทีเนี่ยถ้าไปเอาจากคนที่มั่นใจได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปเอามาจากคนที่มั่นใจไม่ได้เนี่ยไปเอาเข้ามาเนี่ยสมมุตินะฮะสมมุติว่าเขาบอกว่าไอ้น้องนะเอาไปขายเลยนะองค์นี้ขาย 500,000 นะพี่ให้น้อง 100,000 นะอย่างเนี้ยนะครับพอขายไปปุ๊บนะไอ้คนที่ซื้อไปมันเกิดร้อนเงินขึ้นมามันจะกลับมาคืนเนี่ยนะมันคืนมันหยุดที่แค่คุณนะฮะมันไม่ไปต่ออ่ะนะมันมาหยุดที่แค่แล้วคุณจะหาเงินที่ไหนไปซื้อคืนเขาล่ะนะเพราะว่านะมันพระไม่ใช่พระของคุณเป็นพระของคนอื่นแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อคืนเขานี่คือปัญหานั้นเวลาที่ไปเอาพระมาต่อมาจากคนอื่นก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังแต่ถ้าคุณเป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่เป็นปัญหาคนที่เขาเอาพระคนอื่นมาต่อเนี่ยเขาต้องเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะคืออาศัยตาคนอื่นดูแล้วตัวเองก็นะมารับรองอีกตาหนึ่งก็ไปแต่ถ้าคนไม่เก่งไม่เป็นเนี่ยไปเอาผ้าคนอื่นมาแล้วก็มาขายต่อระวังฮะนะระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันวนคืนมาเนี่ยคุณจะเดือดร้อนนะก็นี่นะหลวงพ่อพัดเนี่ยนะเขาเก็บนะหลายคนเก็บหลายนะตอนเนี้ยเก็บพระผงนั่งต่างพุทธสังมิตรเนี่ยนะหลายคนเก็บรุ่นนี้อยู่นะเป็นรุ่นสงน้ำปี61เพราะตอนนี้หลวงพ่อพัดออกมาเยอะมากนะเยอะมากฮะบางคนบอกว่าออกมาจนไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับผมแนะนำให้ถ้าท่านจะเก็บยังไงเนี่ยท่านเลือกสิครับจริงๆเนี่ยของออกมาเยอะเนี่ยดีนะหน้าออกมาเยอะนี่ดีก็เหมือนกับร้านค้าเนี่ยร้านขายของเนี่ยถ้ามันหลายๆร้านเขาก็จะต้องแข่งขันกันฮะของเขาก็ต้องมีคุณภาพนะแล้วเขาแข่งขันกันบริการเขาก็ต้องดีนะครับมันดีอย่างเนี้ยแต่ถ้าของไม่มีคู่แข่งเนี่ยออกมาแบบไม่มีคู่แข่งอ่ะงานจะไม่มีคุณภาพงานจะไม่สวยฉะนั้นตอนนี้งานมีคู่แข่งฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจคุณก็เลือกตัดสินใจเช่าได้นะครับตอนนี้หลวงพ่อพัดจิ้มเลยครับนะถ้าใครชอบหลวงพ่อพัดตอนนี้ดูเลยไปดูตอนนี้ออกมาเยอะนะครับเหรียญหล่อเหรียญนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะท่านจิ้มเลยเอาองค์นี้นะเอารุ่นนี้2องค์รุ่นนี้3องค์อะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับเลือกได้เลยตอนนี้แล้วของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยเก็บได้เป็นบางรุ่นท่านก็ดูว่ารุ่นไหนน่าเก็บท่านก็ไปตามเก็บแล้วกันหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็ยังมีกระแสอยู่ท่านก็ตามเก็บได้เหมือนกันนะครับหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนเนี่ยนะกระแสเขาก็ยังขึ้นลงอยู่นะครับทรงไม่สุดฮะหลวงปู่หมุนเนี่ยไม่สุดแล้วที่ตามมาตอนนี้น่าเก็บมากๆก็คือหลวงปู่โสรสเนี่ยน่าเก็บทำไมถึงน่าเก็บหลวงปู่โสรสเพราะว่าหลวงปู่โสรสเนี่ยเขามีนี่ๆๆเขาทำนี่ๆเขามีเนี่ยโบชัวเนี่ยนะเขามีมหามนตบนะอยู่ที่วัดโคกอู่ทองเขาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีฮะแลนด์มาร์คแห่งใหม่นั้นคนจะไปเที่ยวกันที่เนี่ยพอไปเที่ยวกันที่นี่ไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่โสรสนะไปแล้วนะไปแล้วสบายใจไปแล้วมีโชคมีลาภเขาก็อยากมีวัตถุมงคลของหลวงปู่โสรสไว้บูชานั้นเนี่ย
คนที่ไปเขามีฐานะเกิดไปเขาก็อยากจะได้รุ่นนะรุ่นที่ยอดนิยมรอดยอดนิยมตอนนี้ราคาหลักพันมีหลักหมื่นมีหลักแสนมีเนื้อทองคำหลักล้านมีแล้วนะครับหลวงปู่โสรสเนี่ยนั้นเนี่ยท่านก็เก็บหลวงปู่โสรสได้แต่ดูรุ่นนะรุ่นไหนที่ท่านที่ท่านชอบนะท่านก็เก็บรุ่นนั้นนะครับนะดูเอานะครับพระใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะนะเก็บง่ายแล้วก็เก็บแล้วก็ไม่ต้องมาเจ็บกระดองใจนะครับเพราะเงินมันไม่ใช่เยอะแต่ถ้าท่านเก็บแล้วเจ็บกระดองใจก็คือเก็บพระเก่าราคาไปซื้อมา 200,000 นะครับพอเอาไปเช็คหน่อยกลายเป็นของเก๊นี่บาทเดียวก็ไม่มีใครเอานะหน้าบาทเดียวก็ขายไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านโดนเข้าไปอย่างเงี้ยท่านเจ็บกระดองใจแต่ถ้าโดนไปอย่างเงี้ยนะซื้อมา 2,000 ซื้อมา 1,800 นะครับโดนไปก็ยังนะบางคนบอกโอ้นะยังธรรมดานะก็เอาไว้เป็นครูได้นะแต่ว่าถ้าพระแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ละเพราะว่าพระยังไม่เก่ามากนะยังไม่เก่ามากนะของปลอมก็ไม่รู้จะปลอมมาทำไมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันปลอมใหม่ๆมันก็ปลอมมันก็แปลกฮะอะไรแรงๆเดี๋ยวนี้มันปลอมหมดนะนะเดี๋ยวดูอย่างไอ้ไข่เนี่ยปลอมให้เกินเลยนะมันปลอมกันหมดเลยนะทำนะเขาทำขายองค์ละ500มันมาปลอมขายองค์ละ100-200นี่อ่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีลักษณะอย่างนี้ฮะแล้วมันทำง่ายไงมันขายง่ายไงมันเล่นพอปลอมมาแล้วมันก็มาโพสต์ขายในเฟซหรือก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ขายในกลุ่มแล้วก็ทำโปรโมทนะทำโปรโมทแล้วก็ขายคนก็ไม่รู้อ่ะก็เข้าไปเช่าแล้วเดี๋ยวนี้เขามีส่งปลายทางด้วยเก็บเงินปลายทางเช่าเก็บเงินปลายทางปรากฏว่านะไม่ใช่ของแท้นะไม่ใช่รุ่นที่เขาสร้างนะครับมันก็ออกมาแต่ถามว่าเมื่อคุณศรัทธานะเป็นไอ้ไข่ซึ่งราคาไม่เท่าไหร่นะคุณศรัทธานะศรัทธาปาฏิหาริย์ก็เกิดฮะปาฏิหาริย์ก็เกิดอย่างวันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับปาฏิหาริย์ก็เกิดกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยได้พูดถึงอะไรบ้างเนี่ยผมพูดถึงหลายวันนะผมพูดถึงหลวงพ่อเลวนะพูดถึงหลวงพ่อรวยพูดถึงหลวงพ่อพัดนะพูดถึงหลวงปู่แก้วนะครับผมไม่เคยถูกหวยตั้งนานแล้วนะครับนะวันนี้3ตัวนะพอทำให้ตื่นเต้นบ้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอานิสงส์ก็มาจากการได้พูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเลยทำให้นะอานิสงส์ผลบุญนี่ส่งมาบ้างนะครับนอกจากจะถูกหวยนะครับก็เรื่องการงานเนี่ยตอนนี้นะทั้งเพจทั้งนะทั้งเฟซทั้ง YouTube มีคนสนใจเข้าดูกันเยอะเลยนะแล้วข้อสำคัญนะพระระดับเจ้าอาวาสหลายวัดโทรมาหาปรึกษานะผมน้อมรับนะครับน้อมรับนะพระคุณเจ้านะครับนะวันนี้นะท่านเจ้าอาวาสวัดดังกรุงเทพมหานครก็โทรมาฮะนะโทรมาสอบถามนะเรื่องพระสอบถามเรื่องนะการนะการจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรยังไงเนี่ยผมก็นะถวายคำแนะนำท่านนะว่าท่านจะสร้างยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับท่านนะขอคำปรึกษานะขอคำปรึกษาผมก็นะให้คำปรึกษากับท่านไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านไว้วางใจให้ผมให้คำปรึกษานะครับนะใครที่สร้างพระนะอยากจะปรึกษาอะไรยังไงก็ปรึกษาได้นะครับนะปรึกษาได้ผมก็มีภูมิรู้พอที่จะบอกเล่า90ให้ท่านได้มีนะมีข้อมูลเอาไว้พินิจพิจารณาในการจัดทำนะครับนะเพราะวงการพระเนี่ยมันต้องมีข้อมูลเอาเข้าจริงนะครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันมีข้อมูลหมดเลยนะฮะนะอย่างการทำนะทำสื่อออนไลน์ต่างๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้การขายของเนี่ยเขาก็จะมีนะมีการสำรวจนะสำรวจเดี๋ยวนี้ถ้าใครทำสำรวจเนี่ยผมว่านะครับถ้าทำสำรวจเนี่ยคุณชนะตั้งแต่ต้นแล้วอะก็คุณว่าแต่งทำวัตถุมงคลนะทำวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำแบบสำรวจนะลงไปเลยว่าถ้าคุณทำวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์นะครับคุณไล่ชื่อไปเลยแล้วก็ทำแบบสำรวจไปว่าท่านจะจองเกจิอาจารย์องค์ไหนแล้วท่านจะจองพิมพ์ไหนท่านจะจองเนื้อไหนทำแบบสำรวจออกไปนะครับแล้วจะตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดเวลาท่านทำออกมาเนี่ยเขาทำเหมือนเดี๋ยวนี้เขานะเขาทำในลักษณะที่เป็นแบบออกมาเลยนะครับนั้นแต่ว่าวงการพระยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ
นะยังวัดดวงกันอยู่นะใครทำออกมาตามกระแสนะก็มีโอกาสแต่ถ้าใครฉีกกระแสออกมาก็โอกาสที่จะรุ่งน้อยหน่อยแต่ก็อาจมีโอกาสรุ่งได้ถ้าเกิดคุณฉีกออกมาแล้วเกิดคนชอบขึ้นมาเนี่ยเท่ากับคุณฉายเดี่ยวเลยอะนะคุณฉายเดี่ยวคุณรุ่งขึ้นมาเลยแต่ถ้าคุณยังตามเขาอยู่กระแสก็ยังตามเขาอยู่เนี่ยมันก็ยังเกาะกับเขาไปฮะนะแต่ว่าถ้ายังมีกระแสอยู่อย่างนี้คุณทำได้เพราะตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นที่เขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำพญาเต่าเรือนนะก่อนหน้านั้นท่านไปดูพญาเต่าเรือนเต็มไปหมดเลยนะพอมาตอนนี้เนี่ยกระแสนะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะไอ้ไข่ทั้งนั้นเลยตอนนี้ไอ้ไข่แรงมากนะครับก็จะมาก็จะเป็นไอ้ไข่นะแล้วก็จะมาเป็นแนวเกจิอาจารย์ก็จะมีหลวงพ่อพัดนี่แหละนะที่กระจายอยู่ตอนนี้ก็มีหลวงพ่อพัดแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีองค์อื่นๆอีกแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะเพราะว่าก็คงจะไม่ได้แค่หลวงพ่อพัดองค์เดียวก็จะมีองค์อื่นอีกที่จะมีการสร้างออกมานะครับนะก็อยู่ที่ท่านติดตามผมมีเรื่องราวตรงไหนอย่างไรผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้นะฮะให้ท่านได้มีข้อมูลไว้พินิจพิจารณาในการบูชาวัตถุมงคลนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาทักทายกันนะในรายการแบบนี้นะครับท่านติดตามเถอะท่านไม่เสียหลายหรอกหลวงพ่อสนั่นครับนะชื่ออ่านถูกนะครับผมชอบหลวงพ่อสนั่นท่านเมตตานี่พูดถึงหลวงพ่อสนั่นเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะมีโอกาสเนี่ยผมจะได้ไล่เรียงเกจินะที่ท่านอย่าพลาดนะครับในเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวเนี่ยตอนเนี้ยท่านจะดูวัตถุมงคลพระเก่าเนี่ยนะก็จะมีให้ท่านดูนะครับมีทั้งประวัติมีอะไรท่านก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยบางท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ก็มาเติมเต็มนะสิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยท่านก็ติดตามได้แล้วส่วนเกจิใหม่เนี่ยเกจิใหม่คือไม่ใหม่ฮะไม่ใหม่หรอกเกจิไม่ใหม่หรอกที่ผมมาพูดคุยเนี่ยเป็นเกจิที่ยังดำรงขันอยู่เป็นเกจิยุคปัจจุบันที่ท่านเสกวัตถุมงคลอยู่เนี่ยที่ได้รับความนิยมผมจะนำมาพูดคุยในรายการอย่างหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูเนี่ยที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับหลวงพ่อสนั่นเนี่ยสุดยอดอย่างนี้นะชาวต่างประเทศนะไปหาท่านเยอะนะครับท่านเมตตาท่านเก่งเรื่องการอาบน้ำมนต์แต่การอาบน้ำมนต์กับท่านเนี่ยต้องไปหาท่านก่อนนะไปหาท่านก่อนต้องเอาเลิกยามนะครับมาดูว่าท่านจะนัดว่าเมื่อไหร่เราจะอาบให้เมื่อไหร่จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วอาบกับท่านแล้วเป็นสิริมงคลแน่นอนเพราะว่าท่านมีวิชาร่ำเรียนวิชาการอาบน้ำมนต์มาโดยตรงนะครับหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูเนี่ยท่านเก่งนะครับนะท่านเก่งท่านเป็นศิษย์สายนะสายหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าที่ท่านร่ำเรียนวิชานะครับศึกษาวิชาจากตำรับตำราของหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับนะเยอะนะแล้วท่านก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่สุขเนี่ยเยอะมากเลยนะหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูเนี่ยนะครับใครอยากจะไปหาท่านได้เลยนะครับท่านเมตตามากๆนะท่านต้อนรับแล้วผมเคยไปนะหาหลวงพ่อสนั่นเนี่ยถ้าไปช่วงกลางวันนะพอฉันเพลเสร็จเนี่ยท่านยังกลับไม่ได้หลวงพ่อสนั่นบอกว่าถ้ามาที่วัดเนี่ยต้องอิ่มนะต้องอิ่มนะครับไปเนี่ยท่านก็จะมีนะสำรับกับข้าวอาหารที่นะที่พระฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยญาติโยมมานะกินกันได้เลยนี่ท่านเมตตาจริงๆนะครับไปแล้วไม่มีอดอ่ะนะถ้าแถวนั้นเนี่ยถ้าไปแล้วร้านค้าร้านขายมันจะลำบากการกินหน่อยแต่ท่านมีให้กินฮะนะไปแล้วก็ท่านจะมีห้องพระนะห้องพระเนี่ยจะมีวัตถุมงคลเยอะเลยท่านไปดูเอาว่าท่านชอบวัตถุมงคลแบบไหนอย่างไรนะครับของหลวงนะพ่อสนั่นวัดกลางราชคูอ่างทองนะท่านเก่งมากไปที่นั่นนะครับไปขอพรพระองค์ใหญ่ก่อนนะครับอยู่แถวๆนั่นแหละพระองค์ใหญ่นะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูฮะคุณนะคุณต้นคุณกอล์ฟอาจารย์ครับแนะนำมีดหมอพระเกจิที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ฟังหน่อยนี่เขาเปิดจองอยู่มีดหมอเปิดให้จองอยู่ของหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองนะอยู่ที่โคราชวัดบ้านไร่นะครับจริงๆเนี่ยนะท่านอยู่ชัยภูมิตอนนี้ท่านมาอยู่ที่วัดบ้านไร่เลยนะครับนะหลวงพ่อทองเปิดให้จองอยู่ตอนนี้นะครับมีดหมอเนี่ยนะครับดีทางด้านนะขจัดเสนียดจังไรคุณไสต่างๆนะครับที่เขาพกมีดเนี่ย
น้ำมีดเนี่ยจะเป็นเรื่องของนะคงกระพันนะคงกระพันชาตีแล้วก็แค้วคาดนะปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลให้ออกไปนะเราไม่จำเป็นจะต้องพกก็ได้นะไว้ในสถานที่ต่างๆนะก็ได้นะแต่เราเก็บไว้อย่างเงี้ยนะบูชาไว้อย่างเงี้ยนะครับท่านดูฮะมีดเนี่ยดูฮะเรื่องของคุณไสพูดผีปีศาจอะไรเนี่ยมีดเนี่ยจะสะกดได้ท่านจะเห็นให้ตอนที่เขาหน้าที่สับเปลือเขาจะทำพิธีนะมัตตาสังทำพิธีอะไรตัวนี้อะไรเขาจะมีมีดของเขานะเขาเรียกว่าสะกดวิญญาณนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็บูชาเกจิรุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำน่าจะทำมีดเนี่ยนะครับมอบให้กับนะมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเขาก็ทำกันมาตอนนี้ทำมาตลอดก็จะมีมีดปากกาซึ่งเป็นด้ามเล็กๆคล้ายๆปากกานี่พกได้นะครับแต่ตอนหลังก็มีนะครับมีขนาดยาวเหมือนกันนะขนาดยาวเหมือนกันแต่ว่าถ้าขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับท่านก็นะบูชาแล้วก็เก็บไว้ในบ้านนะครับเพราะบางทีมีดลักษณะแบบเนี้ยการเก็บนะพกพาไปด้วยมันจะเป็นอาวุธฉะนั้นเนี่ยหน้าท่านอาจจะเอาไว้ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วข้อสำคัญนะฮะสิ่งที่แบบเนี้ยของแบบเนี้ยมีด1นะครับอย่าลืมนะครับผมเตือนไว้มีด1ปอกลูกปืน1นะครับอย่าพกติดตัวขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเด็ดขาดนะอย่าพกเด็ดขาดนะครับนะอย่าพกเด็ดขาดตะกรุดนะปอกลูกปืนเนี่ยห้ามเลยนะครับนะมีคนเคยพกแล้วไปที่เมียนมาโดนจับฮะนะโดนจับแล้วดำเนินคดีฮะนะมันวุ่นวายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมฮะเวลาที่ไปไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของปอกลูกปืนนะตะกรุดสมัยเมื่อก่อนก็ทำเยอะนะนะเกจิทำเยอะเลยตะกรุดปอกลูกปืนเนี่ยเขาจะทำเยอะแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณนะคุณจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นอาวุธอ่ะนะครับเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับพวกนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าพกไปนะถ้าท่านจะไปต่างประเทศจะขึ้นเครื่องขึ้นอะไรเนี่ยท่านเก็บไว้ก่อนนะครับแยกไว้ก่อนนะครับนะอันนี้เตือนกันไว้นะฮะเดี๋ยวจะวุ่นวายเวลาไปแล้วเนี่ยเกิดเอาไปลืมไว้ในกระเป๋าเนี่ยเอาไปลืมไว้แล้วก็ไปโดนคดีความก็จะยุ่งอีกนะมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับโอ้โหนะหลวงพ่อพัดเนี่ยจริงๆท่านดังมีดหมอนะนะท่านดังมาก่อนนี่แสดงว่าคุณทวีรู้ดีฮะนะคุณทวีรู้ดีนะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยท่านดังมีดหมอนะครับก็สายหลวงพ่อเดิมก็รู้อยู่นะก็ต้องมีมีดหมอไปใครก็ถามถึงมีดหมอหลวงพ่อมีมีดหมอไหมบางคนเนี่ยนะไปเช่ามีดหมอเสร็จก็ให้หลวงพ่อเสกให้ตรงนั้นน่ะที่วัดเขามีนะครับเขามีตู้พระอยู่ท่านจะไปเช่าที่วัดก็ได้เขามีมีดหมออยู่ที่ตู้นะถ้าไปหาหลวงพ่อพัดนั่นนะไปหาแล้วก็ไปกราบท่านเนี่ยก็ไปเช่าที่ตู้เขาแล้วก็ตู้วัดนะครับแล้วก็ให้ท่านเสกให้ด้วยแล้วท่านเมตตามากเพราะว่าตู้เนี่ยอยู่ข้างๆท่านท่านนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะตู้อยู่ข้างๆท่านท่านนั่งแล้วก็ท่านไม่ได้นะหลวงพ่อพัดไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะท่านไม่ได้อยู่ห้องแอร์ท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยรับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ข้างนอกเงี้ยนะใครไปก็เจอท่านแหละนะใครไปก็เจอท่านไปกราบท่านไปขอพรท่านไปให้ท่านเป่าให้ท่านอยู่ตรงนั้นน่ะนะท่านเมตตามากหลวงพ่อพัดนะคุณเสกพูดถูกครับคุณเสกสระบุรีพี่เคยมาทำรายการที่วัดดอนทองหลวงพ่อเห็นครับบ้านผมอยู่ใกล้วัดครับสระบุรีเก่งเยอะครับนะหลวงพ่อเห็นเนี่ยผมทำประวัตินะครับทำประวัติหลวงพ่อเห็นแล้วก็ลงในเพจหนังสือพิมพ์คำพินิลงใน YouTube แล้วหลวงพ่อเห็นเนี่ยเก่งมากหลวงพ่อเห็นเป็นเกจิเขมรนะเก่งมากนะครับถูกแล้วครับที่ท่านบอกเนี่ยนะสระบุรีต้องหลวงพ่อเห็นวัดดอนทองแล้ววัตถุมงคลของท่านราคายังไม่แพงมากแต่ถ้าใครเก็บเนี่ยอีกหน่อยอาจจะแพงมากกว่านี้ฮะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเห็นเป็นพระดีแล้วพระที่น่าเก็บด้วยนะครับคุณเสกสระบุรีขอบคุณฮะที่นะที่บอกมานะครับผมมีโอกาสผมก็ได้พูดถึงหลวงพ่อเห็นในเพจหนังสือพิมพ์แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับคุณอภิชาตินะครับสีพึ่งหลวงพ่อสุดยอดของดีครับนะนี่บอกกล่าวกันอย่างนี้ดีฮะคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้นะสีพึ่งของหลวงพ่อพัดนะก็สุดยอดนี่ท่านพูดถึงหลวงพ่อพัดใช่ไหมครับนะสีพึ่งของหลวงพ่อพัดก็สุดยอดเหมือนกันนะสุดยอดเหมือนกันจริงๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดมีหลายอย่างนะท่านมีหลายอย่างนะครับล่าสุดนี้ที่ท่านเสกให้พยัญนะพยัญสิงห์
ท่านเสกแป๊บเดียวตอนนี้ของหมดแล้วนะครับคือนะจำหน่ายหมดเรียบร้อยท่านดูเองไอ้มาปั๊มตาเนี่ยท่านดูเองเลยนะหลวงพ่อพัดจริงๆไม่ได้ออกวัดท่านนะแต่ท่านดูให้หมดเลยนะเสกให้อะไรให้นะครับนี่คือความเมตตาของหลวงพ่อพัดนะครับครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงให้ท่านชมอีกต่อไปขอบคุณครับ